มันปึ้งขึ้นมาวันอาทิตย์เราไปออกบูธนี่หว่าพวกมึงไปกี่โมงวะกูเห็นใช่ป่ะกูเห็นเขาบอกกันนึงแม่แม่เกี่ยวไอ้ตัวนี้หนูแม่ครับหนูยังไม่มีเงินเลยอ่ะแม่เดี๋ยววันเสาร์ที่หนูโอนไปให้ได้ไหมอ่ะเพื่อนหนูยืมไปอ่ะมันยังไม่คืนเลยอ่ะครับรู้แล้วแม่เดี๋ยวยังไงถ้าเพื่อนคืนเงินอ่ะเดี๋ยวผมโอนไปให้นะครับครับครับสวัสดีครับนี่ปึ๊ดตอนนั้นเพื่อนมึงมีเรื่องจะคุยกับมึงเหรอเรื่องอะไรวะมึงจำตอนที่มึงยืมตังค์กูได้ป่าววะเดือนที่แล้วนะเออตอนนี้กูเพราะกูมีปัญหาว่ะเมื่อไหร่มึงจะตังค์กูวะพรุ่งนี้พรุ่งนี้กูตอนนี้กูไม่มีแต่มึงพรุ่งนี้หลายครั้งแล้วนะเว้ยโอ้ยอีกทีเดียวอีกทีเดียวขออีกทีเดียวมันไม่ได้แล้วเพื่อนโอ้ทำไมวะก็แค่เงินน่ะอะไรของมึงวะปื๊ดไอ้เรื่องเงินน่ะมึงคืนกูไม่ได้หรอวะมันก็แค่เงินปะวะทำไมพูดงี้วะงั้นกูอ่ะจะขอแช่งมึงขอให้มึงตายโหงตายห่าไปตายที่ไหนก็ไปมึงอ่ะฮัลโหลแม่พอดีแม่ว่างหรือเปล่าครับว่างจ้ะเป็นไงบ้างก็สบายดีครับแม่พอดีหนูจะปรึกษาหน่อยอ่ะพอดีถ้าเราสมมติว่าเราไปแช่งคนคนหนึ่งไว้อ่ะครับมันจะเป็นไรไหมครับอย่านะอย่าพูดแบบนั้นเด็ดขาดมันไม่ดีนะลูกถ้าเขาเป็นอะไรไปล่ะมันจะไม่ดีนะห้ามพูดห้ามแช่งใครเด็ดขาดนะลูกโบราณเขาถือโอเคครับแม่ขอบคุณครับเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวงั้นหนูน้อยก่อนนะสวัสดีครับแม่โอเคลูกครับบ๊ายบายครับบายจ้ะจ้าเชี่ยไอ้ปื๊ดไอ้ปื๊ดอย่าปื๊ดกลัวน้อยปื๊ดปื๊ดเชี่ยมันโคตรเหมือนจริงเลยว่ะจำมาหมาหิ้ววะเพื่อนนะเว้ยโอ้ไอ้มาร์คเดี๋ยวมึงคอยดูเดี๋ยวกูตัดต่อรูปกูเอาให้แม่งเข็ดเลยมึงแกล้งมันเลยเหรอวะเออแน่นอนอยู่แล้วมึงคอยดูเลยมาร์คมึงแช่งกูดีนักเหรอไอ้แหลมมึงเจอกูแน่คุณล่ะจะไปแช่งใครล่ะระวังตายไม่รู้ตัวไม่เจมส์วันที่นี่เราไปออกบูธกันแล้วมึงพูดชื่อเจมส์ทำไมไอ้สัตว์เฮ้ยไอ้เหี้ยเฮ้ย
ขายังถ่ายยังเนี่ยยังแล้วนึงแล้วนึงเดี๋ยวดิมึงตั้งกล้องแล้วมึงอย่ามาหน้าหน่อยไม่เห็นข้างหน้าเนี่ยตรงเนี้ยมึงซูมมาที่ถนจมูกเลยก็ได้